แล้วถ้ามาดูมุมอีกมุมหนึ่งฮะของการขุดสระโยนดินปะโปนี่แหละเนี่ยโยนได้ไกลเหมือนกันต้องใช้หกล้อเลยใช้เป็นรถคันเดียวฮะสักครู่เสร็จแล้วก็ใช้แมคโครเนี่ยมาแต่งตอนนี้ยังไม่ได้แต่งครับต่อดินขึ้นมาเป็นโคกมันโคกด้านท้ายของโกมาสุ430นี่ใจว่าขุดกี่วันแล้วฮะนี่อันนี้ลูกที่3แล้วฮะจะขุด5ลูกเปลี่ยนครับตอนแรกว่าจะขุด4ลูกขุด5ลูกจะขยับดูด้านโน้นฮะเดี๋ยวกันหน่อยฮะตอนนี้ไม้กันสั่นไม่ได้มาขุดอยู่จะได้เกือบเลยครึ่งนะเริ่มตัดกับเป็นสโลปลงนะฮะน้ำมาแล้วฮะน้ำดีฮะน้ำดีก็ยังไม่สุดบูมยังไม่สุดแขนเลยมีน้ำออกมาแล้วกำลังสวยหรูกำลังพอดีนี่ไม่มีรถ6ล้อให้ดูฮะมีแต่รถแบ็คโฮให้ดูปาดอีกมุมหนึ่งฮะนี่ต้องอย่าจบเท่านี้อ่ะไงก็มีสภาพแข็งแรงร่ำรวยครับสวัสดีครับ